สนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดโอเคครับเรามาเจอกับยักษ์ใหญ่ของวงการอีก2เจ้านะครับแนะนำตัวหน่อยครับครับอุ๋ยนะครับจากร้านฮาร์ดไลท์ครับอุ๋ยจากฮาร์ดไลท์นะครับคุณหน้าครับโอ้ครับมีเตะ Vespa ไทยครับผมเจมี่มีเตะ Vespa ไทยครับผมนะครับที่มานี่ไม่ได้มาเตะบอลนะครับเห็นเหงื่อแล้วคงมาเที่ยวงานกันนะครับเวสป้ามันเยอะครับผมเล่นรู้สึกร้อนเผาๆผมนึกว่าหันไปดูช่วงข้างๆแล้วร้อนเผาๆเล่าแผนนิดนึงก็ดีเล่าแผนนิดนึงนะครับเอาครับวันนี้อยู่นี่เอาอะไรมาประกวดกันบ้างครับวันนี้เอาไม่ผมไม่ได้ประกวดครับผมมาโชว์เฉยๆโอ้มาโชว์นะครับจะมีพวก946แล้วก็มีพวก49อะไรพวกนี้ครับแล้วก็พวกสีเดิมโรงงานนิดหน่อยครับนะครับลึกๆเลยนะครับลึกๆเลยครับวันนี้มาจัดร้านฮัทไลท์นะครับครับผมวันนี้เป็นไงครับวันนี้ฮัทไลท์ร้านนี่ครับไม่ได้ออกร้านนะครับแต่ก็มาชมกับชาวเวสป้านะครับเพราะว่าทางร้านก็มีแผนว่าจะขยายไลน์มาเวสป้าด้วยนะครับเพราะบอกว่าร้านปกติเนี่ยเราจะเป็นอะไรสายแรมนะครับใช่ครับนะครับแล้วก็จะเป็นแรมซะเยอะนะครับเน้นเป็นแรมแต่แรมนี้ก็จะมีทุกอย่างนะครับตั้งแต่อะไรตกแต่งนะครับอะไรซ่อมรุงนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังขยายไลน์เพิ่มนะอาจารย์ไปทำทางของรูปแบบของเวสป้าด้วยครับผมอย่างนี้ก็ทางเวสป้าก็มาเยอะทุกครั้งครับครับวินเทจเวสป้าไทยของเราครับครับเราก็เล่นพวกวินเทจอย่างเดียวเลยครับนี่เล่นอย่างเดียวใช่ครับแล้วเป็นไงได้ข่าวรถล่าสุดครับอ๋อก็ดีครับก็ดีครับก็ดีนะครับเหลือเยอะครับเหลือเยอะนะครับต้องเข้ามาดูครับต้องเข้ามาดูนะรถนี้จากประเทศอะไรครับได้จากอิตาลีครับแล้วมีอังกฤษแล้วก็มีอเมริกาครับนะครับคือครั้งก่อนเมื่อก่อนนี่ครับช่วงยุคแรกๆเนี่ยอย่าไปฝันนะครับว่าจะซื้อรถที่อังกฤษได้นะครับแต่ช่วงนี้เราเหมาครับปีนี้นะครับโอเคมากครับขอบคุณครับเป็นอย่างไรบ้างครับฮาร์ดไลท์ครับนะครับมาพบกับค่ายนี้อีกครั้งแล้วนะครับแนะนำหน่อยครับวันนี้เอาอะไรมาครับอู๋วันนี้1949ครับ49นะครับ125 49คันนี้สีเดิมด้วยนะครับอู๋ครับสีเดิมโรงงานครับโอ้โหคันนี้ได้มายังนานยังครับอู๋คันนี้ได้มาหลายปีเหมือนกันแล้วครับเป็นชุดแรกๆเลยนะครับแรกโอ้โหนะครับคันนี้ไม่ธรรมดาอย่างนี้นะครับตะเกียงล่าง49นะครับนี่มันจะเป็นเกียร์โยกครับอ๋อเป็นเกียร์นอกด้วยนะครับก็คือเดี๋ยวให้กล้องมาอินเสิร์ตดูจะเห็นว่าเกียร์เนี่ยมันจะเป็นแบบคล้ายๆเป็นก้านเหล็กมากระตุกด้านนอกนะครับไม่ได้ร้อยเกียร์มันจะเห็นเวลาเข้าเกียร์เป็นจังหวะโอเคครับคันนี้ไม่กดจริงๆเป็นไงครับจิมมี่วันนี้จิมมี่ขี่มาเองป่ะครับผมขี่ดักลาสมาครับขี่ดักลาสอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่ครับแถวนี้เพิ่งเข้าไปนิดนึงนะครับไปดูรถจิมมี่กันอธิบายหน่อยดักลาสยังไงครับจิมมี่ดักลาสครับเป็นสายของประเทศอังกฤษครับผมเป็นปี51ครับผมตะเกียงจุดพิเศษมันจะเป็นตะเกียงอยู่ตะเกียงกลางครับตะเกียงกลางคือตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาจริงนะครับเป็นตะเกียงกลางคันที่สมบูรณ์มากนะครับจิมมี่เกียร์โยงเหมือนกันครับเหมือน49ราคาก็คือมีเกียร์อยู่ด้านนอกซึ่งรับรองได้ว่าปกติเนี่ยเราไม่ได้เจอแน่นอนนะครับวันนี้นะครับวินเทจเวสป้าไทยเอามาให้ชมกันนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับกับเพื่อนผมอีกคนนึงจากสายนครสวรรค์แนะนำตัวครับนะครับจำพี่เอได้ไหมพี่เอนาง12วันนี้พี่เอมาไงครับจากนครสวรรค์พี่เอมารถยนต์ครับจบเลยพี่เองานนี้เป็นไงไหมนะตื่นตาตื่นใจนะครับนะครับสุดๆขั้นเทพของประเทศไทยเป็นไงครับพี่เอวันนี้โอเคครับวันนี้ที่สุดแล้ววันนี้มากันเยอะพี่เอนครสวรรค์6คนครับผมโอเคขอบคุณมากครับพี่เอเอามาเจอสายเหนือครับกับบ้านขนมโก้นะน้องโก้หน่อยครับมาบ้านด้วยกันมาด้วยกันครับเดี๋ยวเราให้เจ้าบ้านครับเจ้าบ้านก่อนครับบ้านขนมโก้ขนมโก้นะครับวันนี้นะเดี๋ยวเทปก่อนแล้วนะครับคุณนอนอยู่เชียงใหม่ครับที่บ้านจะเป็นเพื่อนกันบ้านขนมโก้วันนี้ส่งรถเข้าประกวดกี่คันครับ2คันครับทางมีเจียงกับโก้ครับ3คันแต่ทั้งหมด3คันนะครับมา3คันแรงแรงคันแห้งที่เป็นคันสามที่เติมเองไม่ตัดไม่ได้โอเคนะครับ3คัน3คันสายเชียงใหม่เราก็
าไงครับวันนี้มายังไงสายเชียงใหม่อ๋อมาตัวเปล่าครับเป็นกลับยังไงไม่รู้แล้วนะ เป็นทริปไกลอนาคตนะครับซื้อตั๋วมาอย่างเดียวกลับไม่ได้ซื้อเดี๋ยวก็รอพี่ๆน้องๆกรุงเทพเข้าดูแลนะไปไหนไปหมดครับกลับเมื่อไหร่ก็ว่ากันนะครับเป็นท่านแต่งท่านนะครับสำหรับโนนเสา5เราสายเชียงใหม่โอเคขอบคุณมากครับโอ้โหมาแล้วเจียวนะครับผู้ใหญ่ครับใจดีตรงกลางเป็นใครมาแล้วพี่อาที่อะไรมาครับส่วนรางวัลที่2นะครับท่านไหนครับพี่อาพี่เจริญยงครับเจียวนะครับงานเป็นไงบ้างครับพี่อาสมัยนี้มาไหมครับดีใจครับดูงานใหญ่ครับงานใหญ่นะครับเมื่อที่เราไม่มีงานแบบนี้นะครับคือตอนนี้เรารวมตัวกันได้มากขึ้นนะครับรับรองแข็งแรงมากขึ้นโอเคขอบคุณพวกนี้นะครับงานเราหลากหลายนะครับรางวัลที่2โอเคครับผมครับเยี่ยมแข็งแรงดีนะครับครับผมสวัสดีครับตำนานอีกคนนึงนะครับไอดอลผมเลยครับผมครับสวัสดีครับพี่กับเพื่อนผมอีกคนครับแนะนำตัวครับครับผมเบสครับผมนะครับจากฉายาเบสมิลาโน่นะครับหน้าตาอิตาเลียนมากนะครับกับ DL 200ฝีเดิมนะครับอันนี้ผมเรียกสมเพลงสไตล์ครับสมเพลงสไตล์มาเลยนะครับ Thailand Only เบสรถคันนี้เป็นไงอธิบายหน่อยก็มีบ้านตัวนี้เป็นรถสีเหลืองแห้งๆนะครับก็เลยแต่งกับเป็นแนวแบบสมเพลงครับผมว่าเป็นของอะไรเงี้ยครับนะครับในยุคใช้งานจริงตัวนี้เป็นรุ่น DL 200ปีประมาณไหนครับเบส1970ครับปี70นะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนหายากมากเพราะว่ามันเป็นช่วงที่บริษัทกำลังเริ่มผลิตพอดีนะครับเบสได้มายานยางคันนี้ได้มาประมาณ3ปีแล้วครับน่า3ปีแล้วนะครับงานวันนี้เป็นไงบ้างครับเบสเยอะมากครับก็ดีครับอุ่นดีครับผมนะครับโอเคขอบคุณมากครับเบสเป็นไงครับหมอกับงานวันนี้ครับบอกว่าหลังจากที่ผมทิ้งจันหนุ่มให้เดินสัมภาษณ์พี่น้องเพื่อนของชาวสกูตเตอร์แล้วครับผมไปเดินดูรถติดตาติดใจมากแล้วผมว่ามันเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับการเข้าเพราะว่าครับมันเป็นงานที่เหมือนเป็นเฟสติวัลเป็นคาร์นิวัลผมอยากเข้าเลยคือมาเดินเนี่ยต้องพูดเลยว่าขนลุกสำหรับคนที่ไม่ได้มาบอกว่าเสียดายมากนะครับแล้วก็จะมีรถมากมายที่เรายังไม่เคยไปถ่ายใช่ไอ้1 2ก็คือเราอาจจะเป็นรถเก็บที่อยู่ก็ได้งัดมาแล้วงัดออกมาแล้วนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นลบทุนใช่ครับทางวัฒนธรรมบางครั้งซื้อบ้านผมได้เลยครับวันนี้สำหรับพวกเราครับผมมาผมขอโดนิยมแล้วอาจารย์หนุ่มนครปฐมครับครับผมก็ต้องมาด้วยครับครับบรรยากาศงานไฟเต็มนะครับบอกว่าถ้ามีครั้งที่2อีกเราก็จะมาอีกไม่พลาดแน่นอนครับครับผมอย่างนี้นะครับครับก็ฝากด้วยละกันงานไวบิดนะครับถ้ามีครั้งที่2อีกใครที่มีพอมีเวลาหรือว่าอะไรต้องมานะต้องมานะครับต้องมาครับแล้วก็มาร่วมงานมาดูรถแปลกๆใหม่ๆกันครับผมครับสกูตเตอร์ครับครับวันนี้ครับสกูตเตอร์รามาโรงพยาบาลสกูตเตอร์คลาสสิกครับผมต้องลาไปก่อนนี้ครับฝากช่องทางการติดต่อนะครับช่องทางการติดต่อนะครับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ของเรานะครับพิมพ์คําว่ารายการภาษาไทยตามด้วยคําว่าสกูตเตอร์ลาม่านะครับเรามีทุกเทปอัปเดตตลอดนะครับแล้วก็จะมี Facebook Fanpage นะครับของเรานะครับเข้าไปกดไลค์ติดตามการเคลื่อนไหวกันว่าเราไปไหนกันมาบ้างนะครับมีสกูตเตอร์ลาม่าใช่ครับก็มีในส่วนของสกูตเตอร์ฉบับใหม่ของพวกเรานะครับ Vespa Forever ขับไปในช่างบอลครับมี Vespa ถึงในช่างบอลมีพี่เกิร์ลฝ่ายขายพร้อมให้ด้านล่างเลยได้ครับแล้วก็จะมีตัวของบริษัทแม่ครับ Vespario นะครับผู้นำตำนานดีๆกลับมาสู่เมืองไทยครับครับผมวันนี้ผมและท่านหนุ่มเดี๋ยวผมลาไปพี่น้องเรากันต่อใช่ครับวันนี้มาทำงานยังไม่ได้ดูรถอะไรเลยนะครับ2เทปเต็มอิ่มจุใจกันเลยทีเดียวครับผมเดี๋ยวไงวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันนะครับกับสกูตเตอร์ดามาครับโรงพยาบาลในสกูตเตอร์คลาสสิกครั้งแรกในครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัทเวสเปียริโอประเทศไทยจำอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปเวสป้าจะพาเธอไปหยิบปากกาขีดเส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอให้ใครบอก